Starbucks เป็นร้านกาแฟยอดนิยมที่มีสาขาเกือบทุกประเทศทั่วโลกค่ะได้เปิดเผยยอดขายของบริษัทประจำไตรมาสล่าสุดระหว่างเดือนมกราคมจนถึงมีนาคมพบว่ายอดขายลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกยอดขายที่ลดลงยังส่งผลให้หุ้น Starbucks ในตลาดนิวยอร์กในการซื้อขายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาร่วงลงมากถึงร้อยละ14ด้วยค่ะแลกแมนนะคะนาลาซิมฮานคือซึ่งเป็น CEO ของ Starbucks นะได้อธิบายสถานการณ์นี้ในระหว่างการรายงานผลประกอบการต่อนักลงทุนหรือว่า Earning Call นะคะว่าผลลัพธ์ของ Starbucks ในไตรมาสล่าสุดเป็นการสะท้อนให้เห็นความท้าทายกับผู้บริโภคนะที่ต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันค่ะทั้งนี้บริษัทค่ะยังได้ทบทวนแนวโน้มในปีนี้คือ2567เป็นครั้งที่3ด้วยในปีงบประมาณนี้นะณไตรมาสที่2 Starbucks คาดว่ารายได้ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเพียงหลักเดียวในปี2024